ราะฉะนั้นยุทธศาสตร์ชาติไม่มีตัวตนไม่มีใครคุมยุทธศาสตร์ชาติคุมด้วยกฎหมายรัฐธรรมนูญปี60ใครที่ต้องการจะแก้รัฐธรรมนูญจะโดนยื่นฟ้องร้องหรือยื่นขาดคุณสมบัติจริยธรรมก็คือพยายามไม่ทำตามยุทธศาสตร์ชาติก็เลยอยากจะไปแก้เพราะนั้นใครก็แล้วแต่ที่มีการเซ็นที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญปี60ก็แล้วแต่มึงซวยหมดโดยเฉพาะไอ้คนบางคนที่ไม่รู้อีหน่อยนี่ปัญญาอ่อนในพรรครวมไทยตั้งชาติบางคนที่มาโพสต์ว่าดีใจผ่านวาระหนึ่งแล้วมึงโคตรโง่เลยมึงอยู่ในพรรคมึงทำตัวอยู่เฉยก็ไม่เป็นผมไม่ได้แบกพักไหนทั้งนั้นนะครับผมนะฮะผมเชื่อมั่นในตัวลุงพีผมเชื่อมั่นในตัวลุงตู่ผมเชื่อมั่นในสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะฉะนั้นถามว่าผมเป็นด้อมรวมไทยสร้างชาติมั้ยไม่ใช่นะฮะ ไม่ใช่นะฮะเพราะว่าทุกพักการเมืองอยู่ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติเพราะฉะนั้นการดำเนินนะฮะความเคลื่อนไหวในการบริหารประเทศหลังจากนี้ไปจะดำเนินการภายใต้ดีสเตทหรือแบ็คสเตทจะมีคนที่ขับเคลื่อนให้นะฮะดังนั้นเองสภาเป็นแค่นะฮะหน้ากงหน้ากากต่างๆที่เอาคนของระบบเข้าไปนั่งแล้วขับเคลื่อนผ่านทางสภาคือเป็นหน้ากากเฉยๆนะฮะมีคนของระบบเข้าไปนั่งอยู่ทุกพรรคการเมืองไม่ว่าจะเป็นพรรคแดงพรรคเหลืองพรรคฟ้าพรรคหาเหวอะไรก็แล้วแต่จะมีคนของทุกพรรคเพราะนั้นเขาระบบเขาไม่ได้สนใจว่าจะเอาใจประชาชนหรือไม่เอาใจประชาชนเพราะเขาไม่ได้สนใจว่าประชาชนจะชอบหรือไม่ชอบดังนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้ก็คือเขาพยายามที่จะทำให้มันสลายพฤติกรรมโดยการที่ให้ประเทศไทยมันสามารถเดินและปองดองไปได้ส่วนใครไม่รวมใครทนไม่ได้ก็อกแตกตายไปแค่นั้นเองไม่ว่าจะเป็นสลิ่มไม่ว่าจะเป็นแดงสลิ่มก็โดนตบหน้าแดงก็โดนตบหน้าไอ้ส้มก็โดนตบหน้าเดี๋ยวมึงก็ไม่ต้องไปจุ๊บกับพลเอกประวิตรอีกเพราะนั้นทหารวางเกมมาแบบนี้นะฮะทำให้เกิดละครนะฮะเรียกได้ว่าละครหลายฉากมากเหลือเกินนะฮะหลักๆ ก็จะมีอยู่3ฉากคือนะฮะคือพี่ต้องเข้าใจก่อนว่ารัฐบาลตอนยุคพินิจเกิดละครฉากที่เพื่อไทยร่วมมือกับทหารรัฐบาลเอ็งๆ เกิดนะฮะละครที่เรียกว่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับผมนะฮะTikTok เขาเด้งมั้ยผมยืนยันตัวตนนะฮะละครฉากที่2คือขอบคุณครับขอบคุณกล่องมากๆนะฮะกล่องสมบัติมากๆเลยนะครับผมดีว่ามันมีชาเลนจ์กล่องสมบัติอยู่นะครับผมนะฮะขอบคุณพี่มากๆเลยนะครับผมนะฮะก็เขาเรียกว่าไงนะฮะไอ้กล่องเนี่ยมันเป็นกิจกรรมของ TikTok นะฮะขอบคุณที่ส่งมามากๆนะครับก็ช่วยดันน้องนะฮะให้ไปร่วมกิจกรรมนะฮะระดับประเทศกับเขาได้นะฮะละคร3ฉากที่พี่ต้องรู้คืออะไรนะฮะยุคพี่นิดเกิดละครพรรคเพื่อไทยจับมือกับทหารรัฐบาลเอ็งๆนะฮะขอบคุณมากครับผมนะฮะเกิดละครพรรคแดงจับมือกับพรรคน้ำเงินที่เรียกว่าประชาธิปัตย์ไอ้นางแบกพรรคแดงก็บอกว่าถ้าเมื่อไหร่นะฮะที่พรรคแดงจับมือกับประชาธิปัตย์เราขาดกันทันทีทุกวันนี้มึงมานั่งแบกแล้วแบกอยู่แบกต่อเขาเรียกว่าตบหน้าแดงซ้ำซ้อนประเทศไทยต้องเป็นประชาธิปไตยเต็มใบเท่านั้นนะฮะถึงจะต้องเจริญได้ให้มึงไปดูจีนนะฮะให้มึงไปดูซาอุนะฮะประเทศจีนปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์ประเทศซาอุปกครองด้วยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเออนะฮะถ้าอยากรวยแบบซาอุกูก็อยากให้ประเทศไทยกลับมาปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชสลิ่มอ้างว่าตัวเองกูช่องกูไม่เคยอ้างว่ากูเป็นประชาธิปไตยช่องกบมโนไม่เคยบอกว่าช่องกบมโนคือประชาธิปไตยช่องกบมโนนะครับสนใจแค่เรื่องเลือกข้างไปแล้วก็คือเลือกข้างอยู่ฝั่งเดียวอยู่ฝั่งเดียวกับสถาบันช่องกบมโนไม่อนุญาตให้ใครใช้สิทธิเสรีภาพมาด่าสถาบันได้เพราะกูไม่ใช่ประชาธิปไตยกูคืออยู่ฝั่งสถาบันมึงไม่ต้องมาถามหาประชาธิปไตยในช่องสลิมมึงจะบอกว่านี่ไงมึงไม่ใช่ประชาก็กูไม่ใช่แล้วยังไงอ่ะกูไม่ใช่แล้วยังไงอ่ะกูอยู่ภายใต้กฎหมายกูอยู่ภายใต้กรอบระเบียบของสถาบันพระมหากษัตริย์นะฮะกูอยู่ภายใต้ประมุขนะครับมึงมีสิทธิเสรีภาพตามกรอบของกฎหมายทำไมลุงตู่ไม่ชนะการเลือกตั้งก็คนโง่มันเยอะกว่าก็แค่นั้นเองครับคนประสบความสำเร็จมีแค่ 3% คนล้มเหลวมี 90% มึงเอาประชาธิปไตยมาให้คนล้มเหลว 90% ตัดสินประเทศนี่แหละประเทศมันถึงเลือกพวกมึงไงเพราะคนที่ล้มเหลว 90% มันจะเลือกคนล้มเหลวด้วยกัน
มึงรู้ไหมว่าลุงตู่สามารถหาทองคำเพิ่มขึ้นได้90ตันมึงรู้ไหมว่าลุงตู่สามารถที่จะสร้างถนนมากที่สุดยาวที่สุดในอาเซียนได้จาก 4,000 กว่ากิโลเป็น 11,000 กว่ามึงรู้ไหมว่าลุงตู่ทำ EEC และมีโรงแยกอากาศแห่งแรกแห่งเดียวในอาเซียนมึงรู้ไหมว่าลุงตู่เป็นคนทำระบบพร้อมเพย์ให้มึงสแกนได้อย่างสะดวกสบายมึงรู้ไหมว่าลุงตู่มีแอปเป๋าตังค์ให้มึงได้ซื้อประกงซื้อประกันซื้อหงซื้อหวยจ่ายค่าน้ำค่าฟงค่าไฟแล้วมึงรู้ไหมว่าลุงตู่เป็นคนดิวกับหัวเว่ยให้มาติดตั้งเรื่องระบบ 5G ประเทศแรกประเทศเดียวประเทศแรกในอาเซียนแล้วมึงรู้ไหมว่าลุงตู่เนี่ยโอ้กูเหนื่อยเหลือเกินเนี่ยลุงก็ทำเยอะเหลือเกินว่ะสลิมเป็นพวกเดินออกจากบ้านแล้วหลงไม่หลงได้ไงถนนกูเยอะอะยังดีกว่าพวกกีบที่ไม่เคยออกไปไหนเดินชนกะลาเดินชนกะลาเปิดมาเล็มหญ้าอยู่นอกกะลาเปิดมาแม่งเปิดกะลามาวอยวายหาลุงสร้างถนนอะไรเยอะแยะทับหญ้ากูหมดละพอหญ้าหายก็ไปแจ้งสอสอที่ชื่อว่าน้ำแข็งน้ำแข็งก็เลยปั่นจักรยานออกมาชี้หญ้าว่าตอนนี้เหลือหญ้านิดเดียวแล้วนะเพราะว่าประชาชนแจ้งดิฉันมาว่าตอนนี้เหลือหญ้านิดเดียวแล้วทำไมลุงทำอย่างนี้นะฮะเออนะฮะกลายเป็นว่าลุงต้องมารณรงค์นะฮะเรื่องของการปลูกหญ้าให้มึงแดกอีกข้าวก็ไม่แดกข้าวก็แดกไม่ได้อีกนะฮะเพราะข้าวเน่าอีกเออประเทศไทยแม่งอยู่ยากอยู่ยากเพราะแดงกับไอ้ส้มนะฮะเออนะฮะบ่นเรื่องหญ้าไม่มีอีกฝั่งนึงก็แม่งก็กระจายข้าวเน่าไปอีกเออกูแดกทุกวันนี้กูก็ไม่รู้ว่าข้าวแม่งเน่าหรือไม่เน่าทุกวันนี้ก็เลยตัดสินใจนะฮะไม่แดกข้าวเลยนะฮะแดกยอดข้าวแทนกูวันนี้ก็เลยแดกยอดข้าวตื่นเช้ามาเมายับทีนี้คติของพรรคกุ๊กไก่คือก่อนที่จะโทษตัวเองทำไมไม่ลองโทษคนอื่นดูก่อนก็ดิ้นไปดิ้นไปเรื่อยๆนะฮะเออดอนนอนทุรนทุรายไม่ยุติธรรมโดนกลั่นแกล้งนะฮะเออทำไมแค่นี้ทำไมแค่นี้ต้องมายุบทำไมอย่างงู้นอย่างนี้เออนะฮะสบายใจสลิมทำไมมันถึงประเทศนี้ถึงเป็นอย่างนี้สิ้นหวังกับประเทศแล้วไม่รู้จะอยู่ไปทำไมก็แล้วแต่ก็ตัดสินใจเอานะฮะมึงตัดสินใจได้เลยนะฮะมึงตัดสินใจได้เลยว่ามึงจะเอาไงกับต่อไปกับชีวิตแต่สลิมก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็สลิมก็อยู่ในชีวิตอยู่ในประเทศนี้อย่างมีความสุขนะฮะผมไม่ได้ยุให้ใครไปทำอะไรยังครับก็ตัดสินใจเอานะครับเพราะอยู่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ที่วิธีคิดนะนะฮะไอ้พรรคกุ๊กไก่นะฮะบอกว่าอะไรนะบอกว่าการหาเสียงนะฮะการหาเสียงของพรรคส้มนะฮะเขาเรียกว่าไงไม่ใช่การหาเสียงการกระบวนการโดนล้มล้างนะฮะที่โดนตัดสิทธิ์ยุบพกยุบพรรคต่างๆนะฮะก้าวไกลไม่ได้ทำผิดอะไรเลยเพียงแค่หาเสียงตามปกติ ปกติพ่องอะ ประเทศไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมึงเข้าใจประมุขไหมนะฮะเออนะฮะสมัยก่อนเนี่ยนะครับเขาไม่ได้ยุบพรรคนะฮะเออเขายุบตัวมึงลงดินเลยฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนะฮะมันเขาจะยุบพรรคเนี่ยก็ถือว่า